สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับผมปาม์ม3บาท5บาทมาอัปเดตข่าวสารให้กับแฟนสิงบลูได้รับฟังกันเหมือนเดิมในทุกเช้าแบบนี้ครับในช่วงของ Blues Today นะครับซึ่งก่อนที่จะไปติดตามดีลของโรนัลโด้ล่าสุดจากเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรนะครับผมขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณ Su z u k i Power อร u ยูแรงสุดขีดสปีดเร้าใจครับใครกำลังมองหารถยนต์ Su z u k i s w i f t GL+ Plus สีแดงเท่ๆแบบนี้ครับลองไปดูตัวจริงกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยฝากกดไลค์เพจสิง world of football ด้วยนะครับนอกจากจะมีคอนเทนต์ฟุตบอลแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวข่าวสารแล้วก็สกู๊ปที่ผมเขียนเอาไว้ให้ติดตามกันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของสิง world of football กันด้วยนะครับ ก็ข่าวเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยหลักๆน่าจะเป็นเรื่องราวของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับเริ่มที่จากดิแอเลติกเนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะดึงตัวโรนัลโดหลังจากนักเตะแจ้งกับต้นสังกัดแล้วว่าต้องการจะย้ายทีมครับถ้ามีข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาโดยมีปัจจัยหลายปัจจัยที่เชลซีจะพิจารณาความเป็นไปได้อย่างจริงจังของดีลนี้นะครับ แล้วก็เรื่องเองินเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดครับตอนนี้กุญแจสําคัญอยู่ที่ดีลจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็คือความต้องการของโทมัสทูเคิลนะครับขณะที่เดวิดออสตินครับก็รายงานว่าเชลซีเนี่ยกำลังพิจารณาการคว้าตัวโรนัลโดแต่ตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงยืนยันว่านักเตะไม่ได้มีไว้ขายนะครับส่วนเชลซีก็ยังไม่ได้ลมเลิกแล้วก็กำลังจับตาดูสถานการณ์อยู่ครับการพูดคุยกับ ฮอเก็เบนเดสยังคงเกิดขึ้นต่อไปนะครับโดยท็อตอโบลีกับทางด้านเบดัตเอ็กบาลีเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของร่วมสนใจไอเดียของของเขานะครับทางโทมัสตูเกลก็ชื่นชอบกองหน้าวัย37ปีรายนี้แต่ทุกอย่างยังไม่มีความชัดเจนนะครับฟาของนิซ่าคินเซล่าจากโกด o m คอเนี่ยบอกว่าเชลซีได้รับข้อเสนอให้เซ็นสัญญาทั้งโรนัลโดแล้วก็เนย์มา ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็คือมีรายงานว่าเหมือนมีเอเย่นคนกลางเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอว่าเอ้เชลซีจะเซ็นกับโรนัลโดไหมหรือเชลซีจะเซ็นกับเนมาไหมนะครับอันนี้เป็นการเปิดเผยจาก Nisa ากินเ l ล่าจาก Go.com นะครับส่วนทาง i n d e p e n d เดนเนี่ยก็รายงานว่าโรนัลโดยินดีที่จะลดค่าเหนื่อยมหาศาลลงครับเพื่อย้ายไปร่วมทีมที่ได้สิทธิ์เล่น UCL โดยตอนนี้มีเชลซีบายเยนเปเชที่อยู่ในตัวเลือกนะครับ ขณะที่ ESPN ครับก็รายงานว่าเชลซีเนี่ยได้รับการแจ้งจากโรนัลโดเลยนะครับว่ายินดีที่จะย้ายไปร่วมทีมแต่สโมสรยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการหรือไม่นะครับขณะที่ฝั่งของแมทลอครับสื่อเทียรหนึ่งพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรครับเขบอกว่าท็อตโบลีเนี่ยจะถามทูเครว่าต้องการนักเตะหรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อที่2เลยทูเครเองเนี่ยชื่นชอบนักเตะนะแต่ว่า ยังไม่คุยกับโบลี่ว่านักเตะจะเข้ากับระบบได้ยังไงนะครับแล้วก็ดีลนี้จะไม่กระทบดีลอื่นๆที่เชลซีกำลังเจรจาอยู่รวมไปถึงเชลซีเนี่ยหวังจะเซ็นสัญญากับสเตอร์ลิงและนักเตะอีกหนึ่งรายในสัปดาห์นี้ก็เป็นไปอย่างที่ผมวิเคราะห์ในไลฟ์นะครับก็อยู่ที่ว่าท er ูเคิลอ่ะต้องการหรือเปล่าถึงแม้ว่าต้องการเนี่ยมันเข้ากับระบบของเชลซีหรือเปล่าหรือเข้ามาแล้วจะมีปัญหานะครับ ขณะที่แมตต์ลอก็บอกว่ากองหลังแล้วก็สเตอร์ลิงเนี่ยยังเป็นเป้าหมายหลักของทูเคิลและก็เชลซีครับผู้คนจะแปลกใจมากๆถ้าจูๆ่ๆทูเคิลแสดงความต้องการที่จะเซ็นสัญญากับโรนัลโดในตอนนี้ครับแม้ว่าเขาจะชื่นชอบนักเตะมากแค่ไหนก็ตามนะครับก็บางทีมันอยู่ที่เรื่องของเวลาเรื่องของไทมิ่งครับแหมเชลซี Chelsea ผมเชื่อเลยครับว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้สนใจโรนัลโดหรอกแต่พอโรนัลโดอยากย้ายทีมแหมเชลซี Chelsea ก็ต้องโดดเข้าไปแจมด้วยนะครับ ขณะที่ PA Media Sport ครับบอกว่าท็อตโบลี่แล้วก็ทูเคลิลเนี่ยจะโฟกัสไปที่การซื้อสเตอร์ลิงและราฟินญามากกว่าแม้จะมีการพูดคุยกันภายในถึงเรื่องโรนัลโดแล้วก็เนมานะครับก็ไม่ต้องแปลกใจครับต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นนักเตะระดับท็อปทั้งคู่แล้วก็การที่นักเตะระดับท็อปมีข่าวจะย้ายทีมเนี่ยแหมทีมอย่างเชลซีซึ่งปรากฏว่าไม่มีข่าวกับนักเตะแบบนี้เลยมันก็ดูแปลกๆนะครับ ขณะที่อาร์สสื่อของสเปนเนี่ยบอกว่าฮอเก้เมนเดสเอเนต์ของโรนัลโด้เนี่ยได้เดินทางเข้าไปพบจอร์ลาปอต้ตาแล้วก็เรื่องของโรนัลโด้ก็เป็นหนึ่งในหัวข้อของการพูดคุยในครั้งนี้ครับแมเป้าหมายในแดนหน้าของบาร์เซโลนาคือโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้แต่ยังติดเรื่องค่าตัวที่สูงมากถึง50ล้านปอนด์ดังนั้นเนี่ยถ้าต้องจ่ายค่าเหนื่อยโรนัลโด้ในเรทที่สูงมากก็ยังเป็นทางเลือกที่ถูกกว่าแต่มีข้อแม้ว่าแมนยูไนต็ดเนี่ยต้องยอมปล่อยนักเตะออกมาแบบไม่มีค่าตััวนะครบ ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยมันอยู่ไม่ไม่ปล่อยแบบนั้นแน่นะฮะก็เป็นสื่อสเปนนะที่รายงานเรื่องราวของฮอเก้เมนเดสที่ผมลงภาพใน Facebook ไปแล้วนะครับว่าเขาไปเขาพบไปพูดคุยกันแต่ในมุมนึงครับผมเชื่อว่าเขาน่าจะเจราจาเรื่องแบร์โดซิวาด้วยเพราะแบร์รโดซิวานี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่อยู่ในเครือข่ายของฮอเก้เมนเดสนะครับส่วนเรื่องโรนัลดกับบาซานี่ผมว่าลือแน่นอนนะครับถ้าโรนัลดย้ายไปบาซานี่แฟนมาดริดด่ากระจุยแน่นะครับ ขณะที่เบดแฟร์ครับร้านรับพน,นันถูกกฎหมายในอังกฤษเนี่ยยกให้ไบเยนเป็นเต็งหนึ่งครับในการคว้าตัวโรนัลโด้นะครับเต็งสองเป็นเชลซีเต็งสามโรม่านะครับแต่ว่าโรม่าที่ตัดไปได้เลยครับเพราะว่าโรม่านี่ตตติออกมาบอกแล้วว่าไม่เอานะครับเต็งสี่เป็นมาดริดทีมเก่าเต็งห้าเปเชเต็งหกยูเวเต็งเจ็ดลิสบอนเต็งแปดอินเตอร์แล้วก็เต็งเก้าแมนซิตี้นะครับโอ้ต่อไปแมนซิตี้นี่ถือว่าโหดมากนะครับ ก็ข่าวอื่นๆครับนอกจากเรื่องของโรนัลโด้แล้วนะครับสกายจากทางเยอรมันนะครับอันนี้ก็รายงานในช่วงเวลาประมาณดึกๆบ้านเรานะครับก็บอกว่าทางไบมินิกต้องการเซ็นสัญญากับมาทายสเตลิกแล้วก็ตัวนักเตะเองเนี่ยก็ต้องการย้ายไปร่วมทีมเช่นกันนะครับการเจรจาของทั้งสสโมสรกําลังเป็นไปได้ด้วยดีแต่ค่าตัวนักเตะแพงมากๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณ6 0ถึง80ล้านยูโรนะครับอันนี้ฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่า นักข่าวจากทางเยอรมันเนี่ยเวลาเขาเขียนเขาก็เหมือนกับเชียร์ทีมของทางฝั่งเยอรมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีข่าวว่าบาเยอร์นี้เป็นทีมเต็งนะในการคว้าตัวมาทายสเดลิกขณะที่ทางฝั่งกาเซตาเดลโลสปอร์ตครับสื่อทางอิตาลีเนี่ยเขาบอกว่าเชลซีพร้อมที่จะปรับปรุงข้อเสนอของมาทายสเดลิกครับ ให้ยูเวนตุสที่80ล้านยูโรแต่นักเตะมีค่าฉีกที่120ล้านยูโรและยูเวนตุสน่าจะยอมรับข้อเสนอที่ประมาณ90-100ล้านยูโรเท่านั้นนะครับซึ่งอีกข่าวดึงครับอันนี้ฟังได้เลยก็คือดิมาเชโอเนี่ยบอกว่าเดลิกอยากไปเล่นพรีเมียร์ลีกมากกว่าาเยามวนิกนะครับแล้วก็ตัวนักเตะเองก็คือตัวเลือกแรกของโทมัสทูเคิลในการเสริมทัพให้กับเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า สุดท้ายแล้วเดลิกน่าจะเอียงมาทางฝั่งของพรีเมียร์ลีกมากกว่านะครับนอกจากนี้ครับเดอะอลลติกบอกว่าเอซิมิลานกำลังเร่งที่จะปิดดีลฮาคิมซีเยกจากเชลซีครับโดยนักเตะถือเป็นตัวหลักในแผนการทำทีมใหม่ในซีซั่นหน้านะครับแต่เมื่อวานนี้ในไลฟ์ผมบอกแล้วว่ามีนักข่าวไปถามเซฟโรปิโอลีปิโอลีเขาบอกว่าเขายังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ไปถามบอร์ดบริหารนะครับนอกจากนี้เดลี่เมลยังรายงานว่าเชลซีเนี่ยยอมขายซีเยกให้กับมิลานเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่เปิดเผยค่าตัวนะครับอันนี้เป็นข่าวในเออยอรมันนะครับข่าวเขาไปข่าวในเดลี่เมล l นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพิ่งไปเชื่อถืออะไรมากนะครับเดลี่เมลก็จอมลืออยู่แล้วส่วนข่าวเยอรมันที่ว่าเนี่ยนะฮะนักข่าวคนเดียวกันนะครับก็รายงานเรื่องของเบนจามงนปาวาเพราะนอกจากเขาจะพูดเรื่องของมัทไยสเตลิกเนี่ยเขาพูดถึงเบนจามงนปาวาด้วยเพราะว่าตอนนี้เบนจามงนปาวาเนี่ยกำลังเจราจาเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองกับไบยอเมนิก แล้วปรากฏว่ามียูเวนตุสแอตเลติกมาดริดแล้วก็เชลซีครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเบนจาม ե งปาวาเพราะฉะนั้นผมตีว่าลือแน่นอนนะครับเชลซี Chelsea ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเบนจาม ե งปาวานะครับที่เหลือก็ข่าวของเชลซีมีเรื่องของอามาโดบรย่าครับมีข่าวเอเวอตันให้ความสนใจหลังจากที่ทีมาขายลิชาริสเซนออกไปแต่เชลซีจะประเมินนักเตะในช่วงปรีซีซั่นแล้วก็จะพิจารณาข้อเสนอ เกี่ยวกับการซื้อขายของนักเตะนะครับอย่างที่ผมบอกครับทูเคิลจะดูฟอร์มผู้เล่นในหลายๆคนนะครับในช่วงของพรีซีซั่นไม่ว่าจะเป็นกาลากเกอร์เลวายโควิลรวมไปถึงอามาโด้บโรอย่าด้วยนะครับซึ่งนอกจากดีแอตติกแล้วเนี่ยสกายสปอร์ตก็ตีเหมือนกันครับว่าเอเวอเรตันเนี่ยได้ติดต่อเชลซีเพื่อขอซื้อโบโรอย่าในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับขณะที่ข่าวล่าสุดเมื่อช่วงเช้าครับฟอนพิโซโรมาโนรายงานว่าเชลซีเนี่ยได้ตกลงปากเปล่าในการเซ็นสัญ,ญญากับกาเบรียลซาโลนีนา ประตูของชิกาโกไฟไว้ที่10ล้านยูโรนะครับแต่การที่ปีเตอร์เช็คแยกทางกับสโมอสสเนี่ยทำให้ดีลนี้เนี่ยมันมีโอกาสล่มนะครับหลังจากนักเตะเกือบย้ายมาร่วมทีมเชลซีตั้งแต่เดือนมก,กราคมนะครับก็พอเช็คย้ายไปปั๊บดีลก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็ข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ครับมันมีข่าวจากเรียกว่าเดอ l ร t e เทเลกราฟครับรายงานว่าวงการฟุตบอลเนี่ยมีเรื่องอื้อฉาวอีกแล้วครับมีรายงานว่านักฟุตบอลที่ เป็นดีกรีเขาเขาใบอย่างนี้นะครับไม่ได้บอกเป็นชื่อคนนะครับเขาบอกว่านะักฟุตบอลที่เล่นในพรีเมียร์ลีกครับแล้วก็อายุประมาณ20ปลายๆถูกจับกลุ่มที่ลอนดอนเหนือนะครับเนื่องจากเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีข่มขืนเขาบอกว่าชายวัย20ปลายๆเนี่ยนะกำลังจะได้เล่นฟุตบอลโลกในพฤศจิกาเดือนนี้ด้วยนะถูกจับกลุ่มในช่วงเช้าตรู่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะครับก็ต้องดูว่าเป็นนักเตะจากทีมไหน นะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอขยายผลแล้วสุดท้ายน่าจะมีชื่อออกมาว่าเป็นนักเตะคนไหนนะครับอ่ะน่าจะครบถ้วนครับสำหรับข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามใครยังไม่ได้ดูไลฟ์ย้อนหลังไปดูกันได้นะครับเมื่อวานผมไลฟ์ตอนดึกนะฮะรวมไปถึงวันนี้เราเจอกันเหมือนเดิมกับสิงบลูคาเฟ่นะสนุกสนานกันเหมือนเดิมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมไลค์แล้วก็แชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ